Fortuner ใหม่มีให้เลือกถึง3สีแต่อิงอิงชอบสีดำค่ะเลยเลือก Toyota Fortuner Black Micra คันนี้มาใช้นอกจากจะมีดีไซน์ที่โดดเด่นสวยงามแล้วการเดินทางของอิงอิงก็เป็นไปอย่างสะดวกสบายและตอนนี้ได้เวลาพบกับสนิทโปรตัมที่สนาม Riverdale Golf Club แล้วค่ะสวัสดีครับนี่คือรายการ Golf Paradise รายการที่จัดการแข่งขันในรูปแบบสกิลเกมครับและสนามกอล์ฟที่ผมใช้ในการจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับผมให้คำจำกัดความว่าเป็นประติมากรรมแห่งสนามกอล์ฟสวัสดีครับผมณัฐพลทุพุษานะครับผู้จัดการทั่วไปของสนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับแห่งนี้ทำไมหลายๆคนถึงบอกว่าที่นี่เป็นประติมากรรมแห่งสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟริเวอร์เดลเป็นสนามที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการขุดลงดินจากจุดที่ผมยืนอยู่นี้จะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ10เมตรจุดต่ำสุดของเราอยู่ที่ประมาณ18เมตรนะครับนี่คือการออกแบบสนามกอล์ฟในรูปแบบใหม่ลักษณะใหม่วิธีการใหม่ทำให้เราได้สนามกอล์ฟที่มีความเป็นภูเขาแต่อยู่ในเมืองแต่ได้ความรู้สึกว่าเหมือนเราตีอยู่เชียงใหม่หรือตีอยู่แถวโพหินที่จะมีภูเขาอยู่ล้อมรอบนะครับนี่คือสนามกอล์ฟริเวอร์เดลสวัสดีค่ะพลอยค่ะธนาพรฮิดันรักอายุ24ปีค่ะเล่นกอล์ฟมา7ปีแล้วค่ะแฮนดิแคป5ค่ะจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคณะจิตวิทยาจุดเด่นของพลอยในการเล่นกอล์ฟคือไม่ตีใส่ทรายค่ะก็ตีหนีทรายตลอดค่ะและอีกอย่างนึงก็คือพัดไกลพัดไกลๆค่ะลงตลอดพัดสั้นๆแค่นี้ไม่ลงค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจิตวิทยากับกอล์ฟมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะรุ่งยพรกิติเวียงชื่อเล่นชื่อมีนอายุ24ปีแล้วค่ะเล่นกอล์ฟมา10ปีอันนี้แคป5ค่ะจบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาบัญชีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะตอนนี้เล่นทัวร์ในประเทศอยู่ค่ะในการเล่นสกิลเกมครั้งนี้นะคะได้เตรียมความพร้อมมาอย่างดีค่ะมั่นใจแน่ๆว่าจะสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้สวัสดีครับชื่อภาสกรจตุเลิศครับชื่อเล่นชื่อตั้มอายุ28ปีเล่นกอล์ฟมา13ปีแล้วครับแฮนดิแคป3ศึกษาจบปริญญาโทครับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงสกิลเกมนะครับผมถือว่าเป็นการใช้ทักษะการเล่นเราจะได้ฝึกทดสอบว่าทักษะที่เรามีเนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วมันใช้ได้จริงกับสถานการณ์นั้นหรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ยอมแพ้ง่ายๆอยู่แล้วครับรางวัลสำหรับผู้เป็นแชมป์ในวันนี้คือบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับสนามสไตล์ภูเขาในเมืองที่มีความยากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟฟินิกโกลกอล์ฟคันทรีคลับพัทยาสนามกอล์ฟที่ห่างจากตัวเมืองพัทยาเพียงแค่10นาทีบัตรรับประทานอาหารจากโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดโรงแรมระดับ5ดาวบนถนนรัชดาเดย์ครีมวิทซันโปรเทคชั่นจากพรีมาดีว่าที่ให้คุณทั้งบำรุงปกป้องและปกปิดในหลอดเดียวกันวิตามินซีสกัดจากซีบักทอยผลิตภัณฑ์หมูแผ่นจากซอกขอนแก่นและเครื่องดื่มลิโพก่อนเริ่มการแข่งขันเซมิโปรตัมก็มอบลูกกอล์ฟรุ่นทัวร์พรีเฟอร์ของเทเลเมดและถุงมือจากฟิต39ให้กับผู้แข่งขันทุกคนในวันนี้ครับก่อนเริ่มการแข่งขันดื่มลิโพเย็นๆให้ชื่นใจก่อนนะคะสกิลกอล์ฟชาเลนจ์เกมที่1สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นคุณภาพคนคุณภาพสังคมเพื่อเป็นการไม่ได้ให้เปียกเสียเปียกนะครับเรามาโยนทีกันก่อนหาลำดับการตีครับใครจะออกมาทีออฟเป็นคนแรกลำดับการเล่นในเกมแรกน้องพลอยได้ออกสตาร์ทก่อนครับถัดมาเป็นน้องมีนและรั้งท้ายโดยน้องตั้มครับเริ่มเกมแรกผู้แข่งขันจะต้องทีออฟที่ระยะ140หลาด้วยเหล็กที่ตัวเองถนัดข้ามน้ำและทรายให้ไปออนบนกรีนที่เป็นลายลงเนินใครตีใกล้ธงที่สุดรับไปเลย1คะแนนพร้อมกับจะได้รับกอล์ฟเซตจากสิงคอร์ปอเรชั่นเป็นรางวัลอีกด้วยพลอยครับระยะ140หลานี่พลอยใช้เหล็กเบอร์อะไรครับธรรมดาใช้เหล็ก8ครับอ้าวแล้วนี่ใช้ Rescue วันนี้สภาพลมแรงไปหน่อยอะค่ะก็เลยก็จะเผื่อเหล็กเพิ่มขึ้นนิดนึงมั่นใจพร้อมเชิญที่ทีออฟเลยครับมาชมเกมแรกกันเลยครับน้องพลอยนักกอล์ฟปริญญาตรีจากรั้วจามจุรีได้ออกสตาร์ทก่อน
เกมแรกถือว่าเป็นเกมวอร์มอัพเล่นตามความถนัดของตัวเองเลสคิวกับระยะ140หลาต้องออนให้ใกล้ธงที่สุดนะครับลูกนี้ออนทางซ้ายของธงไกลทีเดียวครับโอ้พลอยผลงานออนบนกรีนนะฮะแต่ว่าไกลธงไปหน่อยนะค่ะโอ้โหเผื่อเยอะไปหน่อยเผื่อลงไปหน่อยนะครับระยะ140หลานี่ตีด้วยเหล็กอะไรครับปกติตีเหล็ก8ค่ะเหล็ก8ได้เหรอค่ะแล้วลมอย่างเงี้ยลมแรงอย่างงี้ลมอย่างงี้ก็น่าจะบวกสัก2เบอร์ค่ะโหลมที่นี่แรงมากนะใช่ค่ะนักกอล์ฟแต่ละคนก็มีสกิลการเล่นเฉพาะตัวครับบนพื้นฐานของเบสิกกอล์ฟในการคำนวณอุปสรรคต่างๆในการเล่นน้องมีนถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่วงสวยและลักษณะวงสวิงคล้ายนักกอล์ฟชายมากทีเดียวแล้วดูผลงานโอ้โหออนห่างธงประมาณ1คันธงเห็นจะได้ครับสุดยอดจริงๆโอ้โหน้องมีนระยะออนประมาณ1คันธงเลยนะครับพอใจมากค่ะพอใจมากนะครับพอดีได้ลมเฟดลมมันพัดเข้าขวาพอดีเลยค่ะนี่ใช้ลมให้เป็นประโยชน์ใช่ค่ะที่นี่ลมแรงมากนะครับมาดูคุณตั้มเนี่ยจะทำได้ดีกว่าน้องมีหรือเปล่าครับแหมมีกำลังใจมาด้วยนะครับระยะ140ลานี่ตั้มเลือกเหล็กอะไรครับปกติแล้ว140เนี่ยจะตีพิชชิ่งครับพิชชิ่งเหรอแรงเยอะจริงนะแรงเยอะจริงนะแรงเยอะจริงนะแล้วนี่วันนี้เลือกเหล็กอะไรครับวันนี้ทวนลมแรงมากก็ประมาณเหล็ก8ครับเหล็ก8ทด2เบอร์เลยนะครับแหมน้องตั้มกว่าจะผ่านด่านเซมิโปรตั้มของเรามาได้เล่นเอาคนลุกเกลียวทีเดียวเหล็ก8ทนลมของน้องตั้มมาลุ้นกันว่าจะใกล้กว่าลูกของน้องมีนไหมออนเหมือนกันครับแต่ไกลกว่าเพื่อนโอ้โหสีหน้าผิดหวังเลยทีเดียวน้องตั้มตั้มครับลูกเนี่ยจะไกลกว่าลูกของน้องมีนนะครับใช่ครับก็เผื่อซ้ายไปแล้วพอดีว่าลมมันไม่หอบเข้ามาโอ้โหน่าเสียดายนะครับอย่างนี้ก็หมายความว่าในเกมนี้เนี่ยน้องมีนเป็นผู้ชนะไปรับไป1คะแนนครับน้องมีนคว้า1คะแนนในเกมแรกขึ้นนำก่อนครับยังเหลืออีก3เกมสนุกๆให้ลุ้นกันต่อไปสกิลกอล์ฟชาเลนจ์เกมที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มลิโพมั่นใจคุณทำได้เกมที่2ผู้แข่งขันจะต้องใช้หัวไม้ทีออฟที่ระยะ140หลาให้ไปออนบนกรีนใครที่สามารถทำได้รับไปเลย1คะแนนและเพื่อความท้าทายให้กับเกมการแข่งขันนี้เรามีทีให้เลือกถึง2แบบสำหรับการทีออฟในเกมนี้น้องเมนครับเคยใช้หัวไม้ตีที่ระยะ140หลาไหมพา3ยังไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกและคิดว่าวางแผนจะตียังไงครับจะจับโชกค่ะโอ้โหนี่ต้องจับโชคเกือบถึงกล้าเลยนะจะขึ้นฮาร์ฟสวิงอะค่ะโอเคพี่มีทีให้เลือกอยู่2ทีหนูเลือกทีไหนครับเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะพร้อมแล้วเชิญครับมาถึงเกมที่2น้องมีนมีคะแนนตุนอยู่ก่อนครับ1คะแนนเลือกเอาทีรูปฐานดอกไม้มาใช้ในการทีออฟเกมนี้ถือว่าโหดครับเอาหัวไม้มาทีออฟระยะแค่140หลาแล้วก็ทะลุครับโอ้โหมีนทะลุนะครับใช่ค่ะโอ้โหน่าเสียดายนะฮะเป็นไงฮะเกมนี้ยากไหมมันมีการน้ำหนักไม่ถูกค่ะแล้วก็พื้นที่ตกมันน้อยด้วยเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยพี่ไม่มีที่ตกให้กับหนูข้างหน้ากรีนถ้ามีข้างหน้ากรีนอาจจะขึ้นไปออนได้ใช่ค่ะคิดว่าหลุมนี้วางแผนจะตียังไงครับก็พยายามที่จะตีไปหน้ากรีนด้านซ้ายครับให้ตกนอกแล้วก็เผื่อว่าจะวิ่งเข้าไปโอ้นั่นหมายความว่าต้องตีเฟดเข้าไปนะฮะใช่ครับโอ้โหตีเฟดด้วยหัวไม้ใช่ครับน้องตั้มเลือกทีรูปขนแปรงใช้สำหรับการทีออฟครับตามลักษณะสนามในเกมนี้การตีเฟดนี่ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่ถูกต้องครับเพราะถ้าตีลูกตรงหรือตีดรอเข้าไปนี่มีโอกาสที่ลูกอาจจะทะลุหรือตกสายด้านหน้าก็ได้ครับแล้วก็ทะลุครับเกิดอะไรขึ้นกับลูกนี้ของน้องตั้มโอ้โหตั้มครับลูกไปดีนะครับแหมไม่ออนครับเกิดอะไรขึ้นก็อย่างว่าครับที่นี่มันไม่มีที่ตกนะครับข้างหน้ามันไม่มีที่ตกพยายามแล้วแต่ว่ากรีนมันค่อนข้างบางคิดว่าหลุมนี้มันยากยังไงมันยากที่ว่าแบบทั้งระยะที่ไม่เคยตีด้วยแล้วก็ทั้งลมด้วยทั้งที่ตกน้อยด้วยอะไรเงี้ยนักกอล์ฟฝีมือซิงเกิลแฮนดิแคปต้องรับคำท้าทุกรูปแบบใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับโอเคน้องพลอยเลือกทีรูปขนแปรงเหมือนน้องตั้มครับลักษณะเหมือนตีลูกพุ่งตรงๆออกมาแล้วโอ้โหกะจะให้บัมราฟหน้ากรีนครับแล้วขึ้นไปออนแต่ไปโดนเหลี่ยมผิดลูกเลยไม่ขึ้นกรีนครับลูกนี้ตียังไงครับเนี่ยลูกได้พุ่งขนาดนั้นกะให้มันบัมขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีว่าข้างหน้ารับมันยาวมันก็เลยแบบไม่ขึ้นเลยฝังอยู่ตรงนั้นเลยโอ้โหเกมนี้ไม่ง่ายเลยนะครับสรุปคะแนนในเกมที่2นะครับยังไม่มีใครตีขึ้นไปออนนะครับเลยไม่มีใครได้คะแนนครับจบเกมที่2น้องมีนยังคงนำอยู่1คะแนนครับเหลืออีก2เกมที่จะให้เร่งทำคะแนนแซงหน้ากันไปลุ้นกันต่อในช่วงหน้าครับกับ Golf Paradise รับอดุลกับปุยรุ่งอรุณวันนี้
เรามาชมความงดงามในยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์หรืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยสามพระองค์ที่เป็นพระสหายร่วมกันสร้างเมืองลพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่หน้าศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อราวปีพุทธศักราช2526นั้นชาวเมืองได้พร้อมใจกันสร้างพระบรมรูปของสามกษัตริย์ขึ้นที่นี่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยพระขุนงำเมืองพระขุนเมงรายและพระร่วงทั้งสามพระองค์นั้นได้กรีดเลือดสาบานเป็นมิตรกันจึงทำให้ทั้งสามเมืองนั้นไม่มีการรบราฆ่าฟันกันในยุคสมัยของพระองค์นั้นบ้านเมืองอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและบริเวณนี้ล่ะค่ะคือจุดที่สามกษัตริย์ได้มาชี้และสร้างเมืองลพบุรีศรีนครพิงค์ขึ้นพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์คือพญามังรายมีเพื่อนร่วมสาบานสองพระองค์นั่นคือพ่อขุนรามคำแหงหรือพญาร่วงและท่านพญางำเมืองซึ่งกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้นร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาโดยตลอดพร้อมทั้งยังช่วยกันสร้างเมืองเชียงใหม่เมืองสุโขทัยและหัวเมืองทางภาคเหนือให้เข้มแข็งอันเป็นรากฐานให้กับคนรุ่นหลังได้อาศัยสืบต่อกันอย่างมีความสุขและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสามพระองค์ที่ได้ร่วมกันสร้างดินแดนแห่งนี้ขึ้นจนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนะคะเราสามารถมากราบขอพรท่านได้ณจุดนี้ซึ่งในยามค่ำคืนนั้นเขาจะเปิดแสงสว่างให้ทำให้ดูแล้วงดงามตาจริงๆค่ะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นับเป็นองค์อนุสาวรีย์ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ซึ่งทั้งสามกษัตริย์ล้วนแต่สร้างคุณประโยชน์นานับประการแก่ชาติไทยทางรายการต้องขอขอบคุณปุยรุ่งอรุณที่พาเรามาร่วมย้อนประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่กันค่ะแซงก็ไม่ได้โอ้ยมันทุกเหล็กมันไงอ่ะขออภัยใช้ปุยรุ่งอรุณอย่าจนก็เขาใช้ปุยรุ่งอรุณใช้แล้วลูกตกน้ำหนักดีเนื้อแน่นเปี้ยเลยทั่วไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยรุ่งอรุณคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดใครก็อยากไปถึงดวงดาวไปด้วยความโดดเด่นกล้าเผชิญทุกสถานการณ์และควบคุมทุกอย่างได้ดังใจสู่ความเหนือชั้นที่ใครก็อยากไปให้ถึงสำหรับผมมีเพียงหนึ่งเดียว Toyota Fortuner วันนี้เป็นวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบ124ปีผมคิดว่ากระทรวงยุติธรรมจะต้องเป็นกระทรวงที่บูรณาการงานกระทรวงงานองค์กรสละทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศให้นำไปสู่การใช้กระบวนการยุติธรรมความยุติธรรมให้ไปสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างที่ผมไปกล่าวแล้วนั้นความจำเป็นในเรื่องการบูรณาการการจัดระบบการสร้างความยุติธรรมเหล่านี้จึงจะเป็นที่กระทรวงยุติธรรมจะต้องเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็เป็นหน่วยที่เป็นหน่วยนำในการให้กับฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารระบบราชการและผู้บริหารให้กับประชาชนทั่วไปครับสกิลกอล์ฟชาเลนจ์เกมที่3สนับสนุนโดย Major Cineplex และ Blue Rhythm and Bowlเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องชิปลูกจากนอกกรีนให้ไปกระทบพินโบลิ่งที่อยู่บนกรีนจากระยะ30หลาถ้าใครทำได้รับไปเลย1คะแนนแต่ถ้าผู้แข่งขันท่านใดตีลูกไปชนธงจะได้รับถึง2คะแนนเลยทีเดียวระยะห่างระหว่างพินโบลิ่งอยู่ที่ประมาณ10นิ้วครับถ้าเป็นคุณผู้ชมคิดว่าง่ายไหมครับที่จะชิปให้โดนมาดูสาววงสวยน้องมีนครับชิปแอนด์รันลูกพุ่งขึ้นกรีนแล้วโอ้โห
ลูกออกซ้ายผ่านพินอันแรกไปแบบหมดลุ้นเลยครับเป็นไงครับมีนเกมนี้กะผิดไปนิดนึงค่ะกะผิดไปนิดนึงมันกะว่าสโลปนี้ต้องเทมากกว่านี้แต่ว่าเผื่อเยอะไปหน่อยก็เกมนี้น่าจะง่ายกว่าเกมที่แล้วครับแต่เกมนี้ไม่ง่ายนะดูท่านทีที่พี่วางหน้าทีมไปนู่นเลยเกมนี้อยู่วางผ่านกี่ทีมคงจะต้องขึ้นทางด้านซ้ายอะครับเพราะว่าหน้ามันทีมยังไงก็ต้องเผื่อซ้ายไปก่อนผ่านไป2เกมแล้วยังไม่มีคะแนนติดไม้ติดมือเลยครับน้องตั้มต้องเอาจริงเอาจังกันหน่อยมาดูกันครับว่าเขาจะเล่นแบบไหนตากโด่งเข้ามาเลยครับแล้วโอ้โหจะเล่นกระโดดสูงข้ามพินหรือยังไงแหมทั้งกวนลุ้นกันตัวโกงเลยทีเดียวตั้งครับถึงก็ออกอาการเลยนะครับแม่เกือบโดนตกโดดข้ามยากตรงกินค่อนข้างนิ่มถ้าเกิดว่าตกสั้นเกินไปก็ไม่ถึงมันเหมือนจะง่ายแต่ความจริงมันท้าทายนะคะท้าทายนะครับเอาละครับเป็นโอกาสของน้องพลอยที่จะทำคะแนนตีเสมอน้องมีนะครับแค่ชิปให้โดนพินโบลิ่งอันใดอันหนึ่งเล่นชิปแอนด์รันเข้ามาเหมือนกันแล้วโอ้โหลูกลอดระหว่างพิน2กับพิน3ไปแม่6พินวางเรียงกันไม่มีใครตีโดนเลยครับเกมนี้โอ้โหน้องพลอยผ่านไป3เนี่ยยังไม่ได้คะแนนเลยนะนิดนึงมันนิดนึงจริงๆค่ะไม่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายค่ะแต่ละเกมเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเหมือนจะยากก็ไม่ยากครับแต่นักกอล์ฟฝีมือดีทั้ง3คนในวันนี้เพิ่งทำไปได้แค่1คะแนนเท่านั้นเองยังคงต้องไปสู้กันอีกเพื่อครับในเกมสุดท้าย Skill Golf Challenge เกมที่4สนับสนุนโดยExcite Golf Center ในเกมสุดท้ายนี้ผู้แข่งขันจะต้องพัดลูกจากนอกกรีนเพื่อให้ลูกเข้าไปใกล้เส้นที่สุดแต่ห้ามทับเส้นหรือเลยเส้นออกไปใครทำได้ใกล้เส้นที่สุด2ท่านรับไปเลยคนละ1คะแนนมาลุ้นกันในเกมสุดท้ายครับพัดลูกกอล์ฟจากนอกกรีนให้ใกล้เส้นที่สุดน้องมีนมีตุนไว้แล้ว1คะแนนถ้าได้คะแนนนี้ไปจะเป็นแชมป์ทันทีออกตัวมาลูกผ่านธงแล้วก็น้ำหนักโอ้โหถือว่าอยู่ไกลเส้นเกือบ3คันธงเลยทีเดียวน่าจะไม่ชอบใจสักเท่าไหร่ครับน้องมีนโอ้โหมีนเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยสั้นไปอะค่ะตรงนั้นเนี่ยตำแหน่งของหนูมีโอกาสโดนแซงเลยนะผู้แข่งขันอีก2คนมีโอกาสจะคว้า1คะแนนในเกมนี้แล้วครับแค่พัดลูกแซงหน้าลูกของน้องมีนเท่านั้นเพราะเกมนี้ให้สิทธิ์ถึง2คนที่ใกล้เส้นน้องตั้มให้น้ำหนักมาจะถึงลูกของน้องมีนไหมแล้วก็ตัดหน้าไปจนได้ครับเป็นคะแนนแรกของน้องตั้มในวันนี้พลอยยังไม่ได้คะแนนเลยนะคิดว่าจะทำได้ไหมพยายามของหนูชอบพัดไกลนี่ไงชอบพัดไกลก็อย่าพัดเลยเส้นแล้วกันครับน้องพลอยขอแค่พัดลูกเลยลูกของน้องมีนก็จะได้1คะแนนแน่นอนสโตรกออกมาแรงทีเดียวดูจากน้ำหนักจะล้นออกนอกเส้นเลยไหมแม่ถือว่าทำได้ดีครับลูกหยุดใกล้เส้นกว่าทุกคนเลยไม่น่าเชื่อครับว่าในเกมสุดท้ายน้องพลอยและน้องตั้มสามารถลุ้นทำคะแนนเฮือกสุดท้ายมาตีเสมอผู้นำอย่างน้องมีนได้ทำให้คะแนนทั้ง3คนมี1คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นSudden Deathหาแชมป์ในวันนี้กันครับติดตามกันต่อในช่วงหน้าว่าใครจะเป็นแชมป์ของวันนี้กับ Golf Paradise ครับแซงก็ไม่ได้โอ้ยมันทุกเหล็กมันไงอ่ะขออภัยใช้ปุ๋ยลูกอรุณอย่าจนก็เขาใช้ปุ๋ยลูกอรุณใช้แล้วลูกตกน้ำหนักดีเนื้อแน่นเปรี้ยเลยทั่วไทยใช้ปุ๋ยลูกอรุณปุ๋ยลูกอรุณโลกแห่งเกมกอล์ฟทั้งใบจะอยู่ในมือคุณกับนิตยสารกอล์ฟ2ภาษาที่โลดแล่นยาวนานมากว่า20ปีพบกับ On Green Golf Magazine ที่รวมเนื้อหาสาระในวงการกอล์ฟมากที่สุดได้แล้ววันนี้บนแผงหนังสือทั่วไปบริษัทคิตตี้เลิฟประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายทรายแมวอนามัยคิตตี้เลิฟมาตรฐานประเทศญี่ปุ่นอาหารแมวมิกซ์แคทและอาหารสุนัขปันๆบริษัทคิตตี้เลิฟประเทศไทยจำกัดสินค้าคุณภาพสำหรับคนรักสัตว์เทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะที่ตั้งอยู่บนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้รับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นจำนวน30คนเข้าค่ายโดยทางเทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616รับด่วนจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะ
สขอนแก่นอร่อยอาหารไทยครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่1เมษายนนะครับเป็นวันออมสินนะครับเราก็มีพิธีทั้งพิธีพระพิธีพราหมณ์นะครับส่วนแคมเปญที่เราออกในวันนี้เนี่ยนะครับในวันที่1เมษายนเนี่ยเราจะมีการแจกกระปุกออมสินให้กับเด็กๆนะครับฝากเงินที่ธนาคารออมสินก็จะได้รับกระปุกซึ่งเป็นรูปของปีแพ้นะครับส่วนเด็กที่อายุเกิน15นะครับหรือผู้ใหญ่เนี่ยต้องสมัครบัตรเดบิตนะครับโดยเป็นสัปดาห์ออมสินคือวันที่1ถึงวันที่7ก็ได้รับกระปุกออมสินไปด้วยแล้วก็ลุ้นกระปุกทองคำซึ่งมีมูลค่ากว่า5ล้านบาทคือกระปุกใบละ 100,000 บาทนะครับจำนวน50รางวัลแล้วก็เป็นกิมมิคอีกอันหนึ่งก็คือเด็กที่ตั้งชื่อว่าเด็กหญิงหรือเด็กชายออมสินเป็นชื่อจริงนะครับก็จะได้เงินกว่าถึง 5,000 บาทนะครับก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะมีเด็กที่เกิดแล้วก็ตั้งชื่อว่าออมสินหลายคนนะครับก็รอรับรางวัลอยู่ครับหลังจากจบ4เกมของ Skill Golf Challenge ทั้ง3ผู้แข่งขันมีคะแนนเสมอกันครับต้องตัดสินหาแชมป์กันด้วยเกมระเบิดทรายใกล้ธงน้องพลอยผู้เกลียดทรายเป็นชีวิตจิตใจต้องมาลุ้นแย่งแชมป์เป็นคนแรกระเบิดโด่งขึ้นกรีนมาตกระดับธงแล้วลูกเลยธงไปไกลเลยเชื่อแล้วครับว่าไม่ชอบระเบิดทรายน้องพลอยโอกาสเป็นของน้องตามแล้วครับเพราะลูกของน้องพลอยเนี่ยอยู่ไกลธงพอสมควรแต่ช็อตนี้ถือว่าไม่ง่ายนะครับบังเกอร์ทรายสูงเกือบท่วมหัวเลยทีเดียวตากโด่งขึ้นมาชาร์จธงแล้วลูกอยู่ใกล้กว่าลูกของน้องพลอยครับเอาละครับต้องลุ้นคนสุดท้ายน้องมีนถ้าลูกใกล้ธงกว่าก็จะเป็นแชมป์ของวันนี้ไปทันทีแล้วดูครับ ลูกหยุดที่ระยะใกล้เคียงกับลูกของน้องตามครับเซมิประตัมต้องมาวัดระยะแล้วก็ชี้ไปที่น้องมีนครับระเบิดทรายได้ใกล้ธงกว่าก็เลยเป็นแชมป์ของวันนี้ไปในที่สุดร่วมเปิดประสบการณ์แห่งความสุขโดยทิพยประกันภัยสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติได้แนะนำเส้นทางในการที่มาท่องเที่ยวและแนะนำเส้นทางร้านอาหารอร่อยที่เรียกว่าดีๆเลิศๆในเชียงใหม่ให้หลายร้านแล้วนะคะถ้ามาที่เชียงใหม่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ดีที่สุดนะคะและได้รางวัล The Best of Restaurant ปี2014นี้ก็ต้องเป็นเทนโกกุค่ะสวัสดีค่ะน้องปริ้นคะทำไมร้านถึงได้รางวัลปีนี้ของร้านเรานะครับเราก็พยายามจะรักษาคุณภาพของทั้งปลาทั้งวัตถุดิบทั้งหลายของเราที่บริการในร้านนะครับให้ได้มากที่สุดวันนี้เตรียมอะไรมาแนะนำท่านผู้ชมที่ชมรายการวันนี้มีแฟนๆการบินไทย5จานนะครับจานแรกก็จะเป็นปลาดิบรวมนะครับอันนี้ก็จะมีแซลมอนฮามาจิทูน่ากับโอโทโร่นะครับอันที่2ก็จะเป็นบีฟทาทากิจะเป็นเนื้อนิวซีแลนด์แล้วเอามาเสียด้านนอกให้มันพอสุกข้างในยังจะเป็นดิบอยู่ครับสังเกตเลือดทั้งหลายความชุ่มชื้นทั้งหลายจะเก็บอยู่ข้างในเสิร์ฟคู่กับหอมซอยแล้วก็มีกระเทียมอยู่ข้างบนทานคู่กับน้ำปองเซ็ตครับผมอันที่3โฟกาซูชิครับอันนี้จะเป็นโฟกาแล้วเราเอามาฟิวชั่นนิดหน่อยเราเอามาราดด้วยแอปเปิลซอสเหมือนสไตล์ฝรั่งเศสตับห่านฝรั่งเศสด้วยนะคะมาทำอาหารญี่ปุ่นใช่ครับอันนี้เด็ดแน่นอนมีข้าวปั้นแล้วก็ใช้สาหร่ายสาหร่ายหั่นไว้ครับผมใช่ครับราดด้วยซอสแอปเปิลซอสแอปเปิลนะคะจะเปรี้ยวตัดค่ะดีครับค่ะอีกอันนึงจะเป็นเอ็นกาวาครับเป็นครีบปลาตาเดียวอันนี้เราเอามาเบิร์นข้างบนนิดนึงให้มันพอสุกให้มันครีบของปลาตาเดียวเนี่ยนะคะเป็นปลาในเมืองไทยหรือเปล่าครับปลาตาเดียวเนี่ยปลาญี่ปุ่นครับปลาตาเดียวญี่ปุ่นเองอันนี้เราอินพอร์ตมาครับวัตถุดิบใช่ครับแล้วเราก็เสิร์ฟคู่กับวาซาบิดองด้านบนนะครับใช้ความร้อนจากแก๊สข้นเบิร์นเลยใช่ครับผมร่วมสนับสนุนโดย D-Stone เติมเต็มทุกเรื่องยางสะท้อนนิยามการขับขี่ในปัจจุบันกีฬากอล์ฟกำลังเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นโดยดูจากการที่มีเยาวชนและผู้ที่เรียนจบในสายอาชีพต่างๆมุ่งเน้นสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพกันมากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ3ผู้แข่งขันในวันนี้ที่มุ่งเดินทางสู่อาชีพการเป็นนักกอล์ฟอย่างเต็มตัวถือว่าเป็นการเติบโตของวงการกอล์ฟที่น่ายินดี
ซึ่งอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนและพัฒนากีฬากอล์ฟของไทยไปสู่จุดสูงสุดให้ได้ครับกลับมาพบกับ Golf Challenge Skill Game และความสนุกสนานตื่นเต้นแบบนี้กันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:05 นกับรายการ Golf Paradise ขอให้คุณเล่นกอล์ฟด้วยความเชื่อมั่นเสมอสวัสดีครับ